คิดดูนะว่าไวรัสนี้มันน่าห่วงขนาดไหนนะไอโอไมครอนเนี่ยนะคะโลกเรานี่มี7ทวีปคุณผู้ชมคะภายในระยะเวลา20วัน20วันนะตั้งแต่ที่ WHO บอกว่าไปเจอคนที่ป่วยคนแรกในติดเชื้อคนแรกเนี่ย9พฤศจิกายน20วันเนี่ยกระจายไป4ทวีปแล้วอะนะแต่ตอนนี้เราสกัดกั้นเฉพาะทวีปแอฟริกาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนกังวลกันอยู่เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มขึ้นเป็นระยะด้วยนะคะอย่างวันนี้เมื่อช่วงประมาณ11โมงที่ผ่านมานะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาก็ประชุมกันนะคะถึงการยกระดับนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยการเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์โอไมครอนจะต้องยกระดับยังไงบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จำกันได้เนี่ยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาออกประกาศแจ้งสายการบินทั่วโลกให้ทราบว่าไทยเราจะมีข้อกำหนดสำหรับคนที่เดินทางมาจาก8ประเทศนะคะต้องเข้ามาตรการกักตัว14วันคือถ้าเดินทางมาถึงไทยเนี่ยตั้งแต่28ถึง30พฤศจิกายนต้องเข้ามาตรการกักตัวที่ว่านี้นะคะและถ้ามาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปจะห้ามผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้เข้าประเทศไทยส่วนด่านควบคุมโรคและหน่วยงานอื่นๆก็ต้องทำตามข้อปฏิบัติของทางกพท.อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะประเด็นสำคัญในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาใช้วิธี RT-PCR อยู่ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้เนี่ยเรารับการเปิดประเทศแต่ว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โอไมครอนเพิ่งจะมีข่าวมาไงตอนนั้นเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ลักษณะ ATK แทนเพื่อง่ายเพื่อเร็วกับนักท่องเที่ยวจะได้อยากมาบ้านเรามากขึ้นมันถูกด้วยไงใช่ไหมคะแต่ทำไปทำมาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดไอ้ความคิดที่จะบอกว่าต้องใช้ ATK แทน RT-PCR เนี่ยขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งมตินี้จริงๆเมื่อวันศุกร์แล้ว WHO ก็ประชุมนัดพิเศษวันศุกร์เรื่องโอไมครอนด้วยมันพร้อมกันไงจังหวะเดียวกันเลยใช่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดคือต้องเลื่อนการคัดกรองแบบ ATK ออกไปก่อนนั่นหมายความว่าตอนนี้เรายังใช้วิธี RT-PCR เหมือนเดิมต่อไปนะคะทางด้านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านปฏิบัติการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะคะคุณธินกรชูวงศ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเมินตัวเลขปริมาณการจราจรทางอากาศนะคะพบว่าปริมาณเที่ยวบินที่เข้าออกระหว่างประเทศและในประเทศตอนนี้นะคะมีเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 1,000 เที่ยวบินซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมตอนเดือนตุลาคมมี800เที่ยวบินคุณผู้ชมคะถือได้ว่าพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20-25% ทีนี้คำถามถามต่อค่ะว่าแล้วโอไมครอนมันมาแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินมากน้อยขนาดไหนนะคะก็มีการประเมินเบื้องต้นค่ะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเที่ยวบินประเภทเช่าเหมาลำหรือว่าชัตเตอร์ไฟลท์จากยุโรปนะคะอย่างกรณีการเกิดการแพร่ระบาดเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกนะแต่ตัวเลขที่มันเห็นชัดเจนเนี่ยคือเดือนหน้านะธันวาคมน่าจะเห็นตัวเลขชัดเจนแน่นอนว่ากระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้าไทยทางอากาศนะคะมีตัวเลขสถิติมาให้ดูกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะ 1-27 พฤศจิกายนข้อมูลจากศบค.นะคะมีทั้งหมด 116,323 คนทั้งระบบ Test and Go Sandbox แล้วก็ Quarantine นะคะพบผู้ติดเชื้อ149รายคิดเป็น 0.13% เฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางเข้ามา 6,115 รายติดเชื้อ5รายและผู้ติดเชื้อทุกรายนะคะถูกส่งเข้าระบบการรักษาพยาบาลแล้วก็ตรวจส่งหาสายพันธุ์เนี่ยนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง10ประเทศที่มีคนเดินทางมามากที่สุดตอนนี้คือสหรัฐเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้ฝรั่งเศส UAE และสิงคโปร์ค่ะทางอากาศยังถือว่าค่อนข้างคุมเข้มนะฮะในการตรวจคัดกรองเราสามารถดูได้ว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อแล้วเรื่องของสายพันธุ์อันนี้เดี๋ยวค่อยส่งไปทางกรมวิทย์แยกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ